็ครั้งแรกเลยครับแต่ไม่ใช่ครั้งแรกกับ Pacifica Group ก็เป็นอีกครอบครัวที่ใช้คำว่าสนิทได้ใช้คำว่าแบบสนิทมีความสัมพันธ์ที่ดีครับมีแต่ในเรื่องส่วนหลายเรื่องเลยใช่ไหนก็จริงๆแล้วหลายเรื่องนะครับไม่ชัดอยากได้เลยไม่ทันเรื่องนี้อะไรนะวันนี้ถนัดหันฝั่งนี้ใช่จะจามอะไรครับพี่ต้องเดือนนี้ต้องได้แล้วล่ะจริงๆเราถูกใจเราเยอะไหมจริงๆแท็กนี่ก็หลายเรือนแล้วนะฮะแล้วก็รุ่นที่แบบว่านิยมแบบมันก็มีค่อนข้างหลายรุ่นแล้วแบบบวกกับงานนี้มันเหมือนกับทำกับภาพยนตร์เรื่อง The Gray Man ด้วยซึ่งผมว่ามันพิเศษเพราะว่าอย่าง Ryan Gosling อย่างเงี้ยก็เป็นทั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็เป็นนักแสดงที่ในฐานะนักแสดงเหมือนกันชื่นชมมากๆอะไรครับแบบรอเก่งแบบมากๆครับจริงๆเป็นรุ่นเดียวกันเลยครับรุ่นเดียวกับที่อยู่ในหนัง The Gray Man ครับแต่ว่าในหนังจะเป็นสายหนังดีเป๊ะเลยนะข้อมูลครับตัดมาจริงๆเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกาแค่ไหนคือแบบสะสมหรือชอบก็เข้ามาในวงการตามภาษาผู้ชายแล้วนะถือว่าใจเย็นๆแหมแววตาลูกวาวไม่อาจจะไม่เซียนเท่ากับคนอื่นๆแต่ว่าก็เสพมาจากตั้งแต่คุณอาอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบว่ามีเยอะมากๆก็แบบจะชอบไปนั่งดูนั่งจับอะไรต่างๆแล้วมีได้มรดกตกทอดมาบ้างแสดงว่าของเราก็มีเป็นกลุ่มเหมือนกันมีพื้นที่สำหรับมันเยอะไหมครับเป็นหลักหน่วยครับผมเริ่มต้นใช่ๆหน่วยใหญ่หน่วยเดียวหรือหน่วยคู่ประมาณ4หน่วยล้อเล่นล้อเล่นแต่ว่าหลังจากนั้นก็น่าจะสะสมไปเรื่อยๆก็มีบ้างเพราะจริงๆมันก็ถือเป็นอัซเซสซอรี่หลักของผู้ชายเลยแหละที่คิดอะไรไม่ออกก็จับใส่เข้ามาก่อนก็จะมีอะไรมากกว่าการไม่ใส่จริงๆเราชอบเป็นคอลเลคชันหรือว่าจะสะสมไว้เพื่อจะไปขายต่อทำกำไรอะไรอย่างเงี้ยต่อคิดยังไงผมว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากความชอบอะแต่ถึงจุดนึงผมเชื่อว่าผมเคยคุยกับนักแสดงที่จะมางานนี้ด้วยที่จะมาคนต่อไปเคยคุยกันอยู่พักนึงใช่เรื่องนี้แหละว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันเริ่มจากความชอบแต่สิ่งที่เราถ้าเราชอบมันมากๆวันนึงอะอยู่ๆมูลค่ามันจะไปเองแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่เสียดายเวลาเราตกทอดให้คนอื่นเงี้ยมันจะเหมือนกับว่าให้ของที่มูลค่าเพิ่มขึ้นถ้าจะขายมันก็ตัดใจยากนะถ้าอันนี้ชอบมากส่วนใหญ่ผมว่าคนที่รักไม่ค่อยขายแต่ว่าแค่ปื้มปริ่มเวลาราคามันขึ้นแล้วก็ถ้าความชอบตรงนี้ที่มีอยู่มันเสียหายไปเยอะไหมจ่ายไปยังครั้งแรกสะเทือนใจอะครับจริงๆหมายถึงว่าพอไม่เคยไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ใช่บอกได้ไหมว่าประมาณแรงสุดเท่าไหร่ยังผมยังไม่เคยไปถึงแบบ7หลักแต่หมายถึงว่าแบบเคยไป6หลักที่มันแบบเลขมันเยอะอะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสมัยเด็กๆเราแบบไม่ได้ใช้ขนาดนี้ครั้งแรกมันจะสะเทือนใจสำหรับคนที่หาเงินด้วยตัวเองแบบนิดนึงแบบอุ้ยเงินเรามันไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ครั้งต่อไปมันทำใจยังไงได้มันเริ่มปรับตัวเข้ายังไงพี่เคยได้ยินเขาว่าเพดานมันจะขึ้นไปเรื่อยๆถึงจุดนึงผมว่ามันอารมณ์นั้นของพวกนี้มันยิ่งเจ็บมากข้ามเพิ่มใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าประมาณตัวเองดีสุดคือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าแบบหาเงินได้100บาทแล้วก็ซื้อนาฬิกา90อย่างเงี้ยมันก็โหดไปหน่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นการที่แบบถ้าจะทำงานมาได้เก็บเงินได้ก็จะซื้อนะคะหรือว่าเป็นสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถ้านะวันนี้เป็นสิ่งแรกๆแต่ในอดีตที่เราแบบยังไม่ได้แบบทำความรู้จักกับนาฬิกาเลยขนาดนั้นอ่ะก็เมื่อก่อนไม่ใช้เงินเลยอ่ะทำงานแบบใช้น้อยมากเลยครับอันนี้ก็คือแปลงเงินเป็นสินทรัพย์หมดแล้วยังไม่อยู่หมายถึงว่าเอาเงินไปซื้อพวกอย่างบางคนจะซื้อคอนโดอย่างเราซื้อสะสมไว้อะไรเงี้ยก็พยายามนะแต่ว่าแบบภาวะตอนนี้ไม่ไปซื้ออะไรเลยเก็บเป็นเงินไว้ก่อนใช่ส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อให้ป้าแม่อย่างเงี้ยก็คือได้หมดซื้อหมดเลยต้นต้นหน่อยเอาเลยเหรอครับต้นหน่อยเรื่องจริงฟ้าหน่อยโมเมนต์หน่อยพึ่งมากที่ออกงานด้วยกันโอ้ยปื้มเหมือนกันครับหมายถึงว่าเพราะว่าตั้งแต่ช่างแต่งหน้าช่างทำผมผมอ่ะก็คือเป็นแฟนคลับก็คือเต็มได้หมดเลยใช่แล้วก็แบบจริงๆมันเจอกันโดยบังเอิญอ่ะแบบไปรายการแล้วผมถ่ายเทปก่อนหน้าเขาแล้วแบบถ่ายเสร็จแล้วก็เข้ามาก็เจอเขานั่งอยู่ก็เลยแบบเอ้าแล้วก็รู้จักว่าแบบอายุเท่าๆกันอะไรเงี้ยครับเรารู้ตัวไหมครับว่าเขาเป็นติ่งเราเขาปลื้มเราไม่รู้จนตอนที่เขาบอกว่าถ่ายรูปด้วยกันหน่อยแบบเห็น
เห็นก็เห็นคลิปไวรัลไหมเอาจริงคลิปไวรัลที่บอกเขาเก่งเขาเขินใช่เขายืนติดเราแล้วแบบเขามีคลิปด้วยเหรอเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นแต่ภาพนิ่งใช่คลิปไวรัลที่บอกเขากำมือแน่นเพราะว่าเขาเขินเราโอ้ยผมรีโพสต์โพสต์เขาด้วยผมก็ต้องเห็นสิฮะตอบบรรยากาศวันนั้นมันเป็นยังไงเขาแบบเขาเกรงไหมเขาบอกขอถ่ายรูปยังไงดีกว่าเก่งทั้งคู่อะครับเพราะหมายถึงว่าเวลาผมเจอใครเก่งใส่อะไปด้วยเลยที่จะขอถ่ายรูปเขามีความเกรงมาก่อนเลยไหมคะหรือว่าแบบเขาฝากพี่ที่ดูแลมาบอกเหมือนกับว่าเป็นการเก่งใจซึ่งแบบเรายิ่งรู้สึกดีอะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยเจอกันครั้งแรกเราก็แบบมีความเก่งใจให้กันอะไรมันดีเป็นความน่ารักอย่างนึงครับตัวจริงสวยไหมได้เห็นสวยนะสูงมากเลยอะสูงแบบสูงกว่าเราอีกเหรอไม่เออฮะต้องตอบคำสูงสูงแบบประมาณแบบสูงกว่าเพลงขวัญอ่ะผมว่าสูงกว่าเพลงขวัญใช่เวลาเจอคนในวงการบันเทิงแบบเป็นติ่งเราอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกใจฟูยังไงบ้างมันจะมันจะไม่ใช่ความรู้สึกเหมือนเวลาเรามีแฟนคลับแต่มันจะเป็นความรู้สึกดีแบบว่าแบบเฮ้ยเราอยู่แบบในอาชีพใกล้ๆกันแต่แบบเขาเสพงานเราอะไรเงี้ยส่วนตัวเรารู้จักเขาในแง่ไหนบ้างคะอันนี้พูดถึงใครนะพี่ฟ้ารู้จักแต่เคยเห็นเขาเต้นไหมต่อเคยเห็นคลิปเขาไหมเคยเห็นคลิปที่มันเป็นดนตรีอ่ะใช่ตื้อดื้อดื้อดื้อเราเต้นเป็นไปต่อเราเต้นเป็นเปล่าเราพวงไหล่ได้ไหมเขาจะรักต่อธนภพบ้างเล่นได้ไตล่าลงพวงเราแล้วเดี๋ยวไว้ให้พี่เขาสอนแล้วกันนึกว่าจะเต้นโชว์หรือว่าจะตรงนี้มันดูยากนะมันดูง่ายแต่มันผมว่ามันดูไม่ง่ายไม่เราสักหน่อยหรอแต่มันเราได้แล้วมือลงมือมือระบาดแล้วไงไม่มันดูอะแดปมาจากท่าที่แบบมีความสวักอะนี่เพราะว่าเขาจะต้องเอาผิดเนี่ยไปลงถ้าสอนเต้นไม่แต่ว่าบังเอิญเจอกันต่อๆเลยครับหลังจากเจอครั้งแรกบังเอิญก็ผ่านครับผ่านคือผมรู้สึกว่าแบบเราก็เพิ่งเจอกันผ่านอ่ะแต่ก็แบบหมายถึงว่าก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุยได้แบบรู้สึกนิสัยโอเคเลยคิดว่าวันนี้เป็นไงคะมันเซ็กซี่อ๋อตอนแรกนึกว่าโอเพ่นแอร์ล้อเล่นเขาจัดมาให้เขาจัดมีคู่หูไหมคะตอนทำคู่หูมาให้ดูว่าข้างในมันจะต้องตอนแรกมีคู่หูของชุดนี้คือข้างในเป็นสีขาวอร่อยใช่เป็นตาข่ายเหมือนกันค่ะครับเราก็ปิดทำไมอ่ะจะไม่อินเสิร์ตเลยพลาสติกแต่เราก็ได้หมดแล้วแบบเขาตูมจับชอบคือผมรู้สึกผมไม่ค่อยแบ่งเพศเสื้อผ้าเพราะเดี๋ยวนี้หลายๆแบรนด์ก็ยูนิเซ็กซ์หมดแล้วแล้วผมรู้สึกว่าชอบสนุกใส่อะไรที่เรายังไม่เคยใส่ยิ่งเวลาทำงานมันยิ่งง่ายเลยเพราะแบบมีโอกาสได้ลองได้อะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งมันเป็นโอกาสที่มันก็คือการทำงานอะเนาะมันจะได้แบบมีความหลากหลายใช่มีใส่บางบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบรูใช่ไอ้บางไม่เท่าไหร่แต่เราชอบใส่สั้นใช่ไหมเออจริงช่วงนี้ใส่สั้นบ่อยมากสั้นเราเยอะมากใช่มันจะมีความสั้นมาตรฐานธนภพอยู่เลยจริงจริงจริงยังไงมันประมาณ14ผมใส่14สั้นมากเลยอะต่อ14แล้วก็ไม่เกิน17นี่คือมาตรฐานของต่อหรอไม่ได้พี่สอนอนุญาตถามไปกันเวลาถ่ายรูปอะมันซีฟยังไงหมายถึงว่าเวลาคนถ่ายให้เราอะแอปไงฮะมูมูล้อเล่นเราก็ต้องถ่ายกับคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเชื่อใจได้เขาหลบให้เราอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นสั้นจนหน้าใจวิวนี่ไงเขาก็นั่งนี่ไงเห็นไหมแต่มันไม่เห็นใช่ไหมเราหัวขาแล้วมั้ยพี่ถามจริงหัวขาเพราะว่าขาเราเนียนขาเราเลยก็เป็นพักๆถ้าช่วงที่ไม่ได้ทำงานจะห่วงมากแต่ถ้าช่วงออกกองอ่ะก็คือส่วนใหญ่ขาจะไหม้เพราะว่าเป็นคนลุยมากแต่ว่าไม่อยากให้เป็นแผลอะไรจริงๆตอนนี้ยังไหม้อยู่เลยครับขาผมมาไหม้แบบยังไม่หายจากไตล่าสะเทือนใจไหมคะสะเทือนใจไหมเพราะเราเป็นคนรักขาสะเทือนว่าเราชอบใส่ขาสั้นช่วงไหนเห็นผมใส่ขายาวบ่อยก็คือไหม้อยู่ใจเย็นๆเดี๋ยวหายไหม้แล้วเจอกันแบบว่าระหว่างหน้ากับขาดูแลไหนเอาหน้าครับผมหน้าก็ยิ่งไม่ได้ดีอยู่แล้วก็ต้องดูแลหน่อยคือช่วงมันคือช่วงไม่ก็จะไม่เปิดเลยใช่ไหมครับขาไม่เปิดโอ้โหไม่เพราะว่ามันเหมือนกับมันจะเห็นชัดว่าหน้ากับขามันไม่เท่ากันเลยโอเคขอบคุณมาก
ใช่พี่เน้นหน้าหล่อ